รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับช่วงนี้เชื่อว่าหลายคนนะคะยังคงต้องหยุดอยู่บ้านหรือว่าทำงานที่บ้านค่ะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด -19 ค่ะใช่เลยล่ะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงประสบปัญหามากมายทีเดียวบางคนตกงานบางคนก็โดนให้หยุดงานโดยไม่รับเงินเดือนเพราะนั้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแน่นอนสภาวะคล่องตัวทางด้านการเงินนี้ก็หมดเปลืองไปเพราะฉะนั้นผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นจากสภาวะนี้โดยเร็วนะครับค่ะเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมไปปลูกผักกันแล้วค่ะวันนี้ก็เลยจะพาคุณผู้ชมมาสร้างอาชีพกันบ้างนะคะด้วยการทำขนมไทยแต่ว่าขนมไทยของที่นี่เขาไม่ธรรมดาค่ะไม่ธรรมดายังไงไปพบกับเจ้าของร้านเลยครับช่วงแผลงฤทธิ์สนับสนุนโดย All New Mazda CX-8 ทุกช่วงเวลามีค่าไม่สิ้นสุด PTT Station รวมเป็นพลังสนับสนุนให้คนไทยอยู่บ้านบริษัท KTN Entertrade จำกัดผู้นำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณนุ่นค่ะหรือคุณทันชิตานะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านเสน่ห์คาเฟ่แอนด์เวิร์กช็อปค่ะสวัสดีค่ะทำไมถึงตั้งชื่อเป็นเสน่ห์ฮะเสน่ห์จริงๆถ้าตัวเห็นตัวโลโก้ค่ะคือตัวของปลายเสน่ห์จะมีจวักค่ะค่ะเสน่ห์ปลายจวักใช่ค่ะมาจากคำว่าเสน่ห์ปลายจวักที่นี่จะเสริมเรื่องของการทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการทำขนมมาช่วยกันทำขนมมาเสริมสร้างให้ทุกคนรักขนมไทยอย่างเงี้ยค่ะครอบครัวเก่าๆทำขนมไหมไม่เลยค่ะมีคนเดียวแล้วศึกษามาจากไหนอ่ะในทำเค้กจบมาจากโรงแรมโมเรนเตนนะคะมีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วใช่มันก็เลยต่อยอดเพราะกำลังไม่แตกต่างกันมากมายนักใช่ค่ะโอเคแล้วทำไมถึงเอาคาเฟ่แล้วก็เวิร์กช็อปมารวมกันคือไม่ได้ขายขนมอย่างเดียวถูกไหมคะใช่ค่ะยังเปิดสอนด้วยการที่เราเปิดคาเฟ่เป็นการที่เขาอ่ะจะต้องชิมขนมเราก่อนถ้าสมมติว่าขนมเราอ่ะอร่อยถูกปากเขาเขาถึงจะยอมรับในการที่จะมาเรียนกับเราขนมไทยของที่เนี่ยค่ะจะเน้นการที่ว่าไม่ต้องใช้กระทะทองเหลืองก็ได้ค่ะอยากให้ทุกคนใช้กระทะหรืออะไรที่มีอยู่ที่บ้านแล้วที่นี่สอนกี่สูตรคะมีขนมไทยอะไรที่สอนบ้างหรือว่าขายบ้างสอนจริงๆเป็น20เมนูเลยค่ะโอ้เยอะนะใช่ค่ะแต่ว่าเราจะก็สอนทีละเมนู2เมนูเองค่ะคือวันนึงก็สอนประมาณ3ชั่วโมงเงี้ยค่ะที่ขายส่วนใหญ่จะเป็นประมาณ10เมนูค่ะเมนูไหนที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่เมนูไหนที่ขึ้นชื่อสุดของที่นี่ก็จะมีทองเอกเสน่ห์จันทร์ค่ะสัมปันีอาลัวขนมถ้วยไข่ดาวดังโงค่ะขนมเหนียวนะคะดังโงคือขนมเหนียวแล้วก็บุหลันด้านเมฆค่ะใช่ค่ะแล้วก็สมนัสโอเควันนี้เราอยากจะมาศึกษาละอยากจะทำสักเมนูหนึ่งวันนี้เสนอเมนูอะไรให้เราทำกันวันนี้จะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆค่ะคือชื่อว่าเมนูอาลัวค่ะอาลัวอาลัวชอบกินเลยใช่ค่ะแต่รู้สึกว่ามันทำยากไม่ยากเลยค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายมากแล้วก็คือสามารถใช้อุปกรณ์น้อยมากแล้วก็อยู่บ้านก็สามารถทำเล่นได้เลยค่ะได้ทำยังไงมีอะไรบ้างส่วนประกอบแป้งสาลี65กรัมค่ะ65กรัมกะทิ150กรัมกะทิ150กรัมน้ำตาลทรายขาว125กรัมเริ่มตัวที่เอาน้ำตาลผสมกับแป้งค่ะผสมในนี้เลยค่ะค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันพอเข้ากันดีนะคะแล้วก็ผสมกะทิเข้าไปเลยค่ะใส่กะทิเข้าไปแป้งมันกับแป้งสาลีนี้มันต่างกันยังไง
แป้งสาลีนะมีกลูเตนนะคะมีกลูเตนคือเวลาที่เราทำขนมปังมันจะโดนน้ำแล้วมันจะเกิดความเหนียวหนึบๆอะค่ะแต่ว่าถ้าแป้งมันโดนน้ำมันจะละลายมันละลายหายไปเลยเหรอใช่ค่ะแล้วเราเอามากรองเทลงบนกระทะได้เลยค่ะแล้วเราก็จะเอามากวนค่ะด้วยไฟกลางที่บ้านเป็นเตาแก๊สก็ใช้ไฟอ่อนถึงกลางค่ะค่ะแต่ว่าต้องกวนตลอดเวลาเลยค่ะเราจะกวนจนกว่านิ้วเราแตะแล้วมันไม่ติดอะค่ะไม่ติดนิ้วแล้วก็ไม่ติดกระทะด้วยค่ะกี่องศาเนี่ย 1,000 วัตต์ค่ะใช่ค่ะกวนลักษณะแบบนี้เลย มันจะได้สุกทั่วกันค่ะแป้งเริ่มสุกมันจะเป็นแบบค่อยๆเป็นก้อนๆริมๆแป้งสุกๆขึ้นมาค่ะโรงเรียนเปิดกี่โมงถึงกี่โมงโดยปกติเปิดตั้งแต่11โมงค่ะถึง1ทุ่มถ้าจะเรียนนะคะต้องแบบแจ้งล่วงหน้าเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะสอนวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์ค่ะก็ตามคอร์สซึ่งก็ต้องไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์หรือว่าในเพจของร้านแต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนนัดมาค่ะก็จะเริ่มเหนียวใช่ค่ะแล้วก็เราปิดก่อนนะคะแล้วก็คนต่อในเน็ตอีกสักพักนึงค่ะเพราะว่ากระทะยังมีความร้อนอยู่ค่ะลองเอานิ้วจะร้อนไหมนะคะติดไม่ติดนะถ้าไม่ติดก็คือใช้ได้แล้วค่ะโอเคนี่ค่ะแล้วเราก็มาถึงรอให้เย็นค่ะแป๊บเดียวค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใส่กลิ่นค่ะค่ะพอเย็นแล้วนะคะเราก็จะนำมาใส่ค่ะกลิ่นมะลิค่ะแต่ว่าถ้าเราใช้กะทิอบควันเทียนนะคะก็ไม่ต้องใส่กลิ่นมะลิก็ได้แค่2หยดเองค่ะแล้วแค่ให้มันแบบมีกลิ่นนิดเดียวเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปอบควันเทียนอยู่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้เราจะทำสีเป็นดอกไม้สีชมพูแล้วกันนะคะแล้วก็จะใช้สีผสมอาหารค่ะใส่แค่นิดเดียวค่ะทำแค่สีอ่อนๆพอค่ะแล้วก็นวดให้เข้ากันพอเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็หยิบออกมาแค่นี้ค่ะในคนนี้ลองทำนะคะปั้นออกมาเป็นรูปกลมๆนี้นะคะแล้วก่อนที่จะใส่แล้วคลึงให้เนียนค่ะแล้วก็แทะลงไปอย่างนี้เลยใช้ตรงฝ่ามือเนี่ยค่ะแทะโดดลงไปกดแล้วมันจะพอดีนะคะเอียงค่ะ45องศาแบบนี้เหมือนนำขนมไว้ประจำใช่ใช่ค่ะเราจะอบควันเทียนค่ะอบควันเทียนนานไหมขั้นต่ำนะคะครึ่งชั่วโมงค่ะโอ้โอเคทิ้งไว้ก็เป็นที่สำเร็จสำเร็จเรียบร้อยแล้วสวยงามเป็นแบบนี้นะคะคิดว่าคุณผู้ชมชมแล้วน่าจะอยากเอากลับไปทำหรือว่าจำสูตรแล้วกลับไปทำหรืออยากจะเรียนกับคุณหนุ่นนั่นแหละนะคะสนใจติดต่อได้ยังไงคะทักมาได้เลยค่ะทาง Facebook นะคะ sane.workshop ค่ะหรือจะมาที่นี่ได้เลยค่ะที่ถนนตะนาวค่ะร้านคาเฟ่เสน่ห์ workshop ค่ะลืมถามราคาราคาต่อคอร์สนี่คิดอะไรยังไงคะราคามีแต่699ค่ะจะเริ่ม1สูตร699 699จะถึง2,800ค่ะถ้า2,800ก็จะมี2เมนูบ้างค่ะคือวันหนึ่งจบ1สูตรแน่นอนใช่ค่ะโอเคโอเคครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณค่ะช่วง Specialist สนับสนุนโดย PTT Station รวมเป็นพลังสนับสนุนให้คนไทยอยู่บ้าน All New Mazda CX-8ทุกช่วงเวลามีค่าไม่สิ้นสุดบริษัท KTM Intertrade จำกัดผู้นำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับหลายคนต้องเดินทางมาทำธุระหรือ
ยังไม่เสร็จภารกิจแล้วก็ถึงเวลาเคอร์ฟิวอยากจะแนะนำสถานที่ที่สะอาดและปลอดภัยให้ท่านผู้ชมได้รู้จักครับค่ะวันนี้นะคะเราสองคนขอเสนอที่พักเก๋ๆนะคะชื่อว่าเทลส์ข้าวสารค่ะอยู่กับคุณวิวซึ่งเป็นเจ้าของนะคะสวัสดีคุณวิวค่ะอยากทราบคอนเซปต์ของที่นี่ค่ะเทลส์ข้าวสารนี่คอนเซปต์ยังไงคะคือจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนคล้ายๆตู้รถไฟเนาะแล้วก็วิวอ่ะเป็นคนที่แบบชอบท่องเที่ยวเดินทางอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่ารถไฟเนี่ยเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการเดินทางจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งใช่ค่ะขนคนจำนวนเยอะได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วที่นี่เปิดมานานหรือยังคะตอนนี้ประมาณเกือบ2ปีครึ่งได้แล้วค่ะในเรื่องของห้องพักล่ะคะที่นี่มีห้องพักกี่แบบกี่สไตล์ก็จะส่วนใหญ่จะเป็นดอมนะคะเป็นห้องนอนรวมมี8เตียงห้องนึง12เตียงห้องนึงแล้วก็เป็นห้องเดี่ยวห้องนึงห้องก็จะแบบทางวิวจะจัดให้มีความเป็นส่วนตัวหน่อยค่ะมีการมีผ้าม่านปิดมีไฟของตัวเองปลั๊กก็จะให้เยอะหน่อยแอร์น้ำอุ่นน้ำร้อนพร้อมค่ะก็จะมีร้านกาแฟเนาะที่เราให้ความสะดวกสบายมีร้านอาหารไหมคะไม่มีค่ะเพราะว่าคิดว่าแถวนี้อาหารเยอะมากเยอะมากแล้วแต่ว่าเหมือนเรารู้ว่านิสัยฝรั่งอะค่ะจะกินกาแฟตอนเช้าจะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากจะให้มีส่วนนี้อยากให้เป็นที่แบบเงียบๆสงบอ่านหนังสือหรือทำเดี๋ยวนี้พวกคนทำงานนอกทำฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยฝรั่งมาเที่ยวยังทำงานอยู่ก็มานั่งทำงานอะไรอย่างงี้ได้ค่ะเดี๋ยวมาคนที่มาพักข้าวสารนี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนใช่ใช่ซะมากกว่านักท่องเที่ยวชาติไหนเยอะที่สุดในละแวกสำหรับที่นี่นะคะจะเป็นอเมริกาแคนาดาค่ะเป็นยุโรปมากกว่าอะไรอ่ะเป็นที่ห้องพักหรือเป็นที่ราคาอาจจะคิดว่าปากน่าจะด้วยนะคะแล้วก็เหมือนตรงนี้มันเป็นจุดที่ไปเกาะเตาเกาะพังงานอะไรอย่างนี้ได้เป็นที่พักชั่วคราวก่อนปึ๊บก่อนจะเดินทางหรือกลับจะเกาะเตาเกาะอะไรแล้วก็มาอยู่ตรงนี้เหมือนนักท่องเที่ยวฝั่งยุโรปจะฮิตไปจะชอบไปแถบนั้นมากกว่าดำน้ำไปอะไรอย่างนี้นะก่อนที่จะเป็นอย่างนี้เป็นยังไงดีค่ะคึกคักคึกคักค่ะตอนนี้ก็เงียบๆหน่อยแต่ก่อนก็คึกคักใช่ไหมสถานการณ์เป็นแบบนี้นี่เรามีการปรับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจยังไงบ้างคะเพราะตอนนี้อยู่ตรงข้าวสารนะเนอะซึ่งแหล่งนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวพักซะเยอะแล้วค่ะใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็ทำ delivery ซะส่วนใหญ่นะคะอ๋อมันมีคาเฟ่ด้วยใช่ค่ะร้านกาแฟใช่แล้วก็เราก็ยังคงช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ตกค้างอยู่ยังคงให้เปิดบริการเข้าพักตามปกติค่ะเพราะว่ายังมีบางคนที่กลับไม่ทันหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วช่วงนี้นี่สิห้องดอมเนี่ยมันอันตรายเหมือนกันนะเราจะเริ่มสกรีนตั้งแต่ตอนแรกเลยค่ะลูกค้าเข้ามาเราจะเช็คก่อนว่าไปไหนบ้างเช็คพาสปอร์ตเลยคุณเกิดมีอาการที่ไม่ดีเราจะขออนุญาตให้แบบคนมาตรวจสอบนะหรือขออนุญาตให้พาไปใช่ค่ะบอยเขาทราบก่อนว่าสถานการณ์เราเป็นแบบนี้เราก็มีการที่ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันตลอดเวลาอยากดูห้องแล้วค่ะโอเคขออนุญาตชมห้องหน่อยนะครับได้เลยค่ะครับผมนี่เหมือนขึ้นโบกี้รถไฟใช่ค่ะน่ารักดีโอ้ยดูสะอาดสะอ้านจังเลยห้องแรกเป็นห้องรวมใช่ไหมคะใช่ค่ะ8เตียงค่ะ8คนเหมือนโบกี้รถไฟเหมือนรถไฟจริงๆใช่ๆๆอันนี้เหมือนเป็นเหมือนรถไฟเฟิร์สคลาสค่ะใช่ๆค่ะปกติแล้วเตียงบนคนจะไม่ค่อยชอบเดินขึ้นอันนี้แล้วก็มีทางเดินมีขั้นๆขึ้นไปนะคะไม่ต้องแย่งกันว่าแบบนั่นอยากนอนเตียงล่างอะไรอย่างงี้คนละเท่าไหร่อันนี้400ค่ะ400ต่อคนใช่400บาทใช่ค่ะโอ้โหราคาดีจริงๆค่ะแล้วในส่วนของห้องเดี่ยวล่ะคะค่ะห้องเดี่ยวก็จะเป็นค่อนข้างกระทัดรัดนิดนึงเพราะว่าเราก็ค่อนข้างบัดเจ็ตเหมือนกันใช่ไหมคะห้องเดี่ยวจะอยู่ที่ 1,000 บาทค่ะต่อคืนพักได้2คน2คนส่วนห้องน้ำใช้ร่วมกันใช่ร่วมกันค่ะแต่ออกไปเดิน39เองค่ะถึงห้องน้ำโอเคอย่างที่คุณวิวบอกว่าเปิดประตูมาก็เจอห้องน้ำแล้วใช่ล็อกเกอร์อะไรก็ทำเป็นระเบียบเรียบร้อยดีใช่ค่ะล็อกเกอร์มีปลั๊กไฟด้วยใช่ทำไมอย่าไปเหมือนเวลาชาร์จโทรศัพท์หรือชาร์จกล้องบางคนอยากจะเก็บกล้องนี้แล้วชาร์จไปด้วยเพื่อความปลอดภัยใช่ค่ะที่ล้างมือตรงนี้ห้องน้ำอยู่ตรงนี้ค่ะใกล้ๆเลยห้องส้วมห้องอาบน้ำมีสบู่แชมพูครีมนวดให้พร้อมเลยค่ะไม่ต้องนำอะไรมาเลยผ้าขนหนูเราก็มีให้โอเคเขาจัดพื้นที่ได้เก่งมากมีกี่ชั้นคะมี4ชั้นค่ะมีชั้นละกี่ห้องอันนี้ตรงนี้จะมีนะคะมี10ห้องข้างบนเป็น12ค่ะอ๋อข้างบนนี้22ใช่ค่ะก็ดูสะอาดนะปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็ทำความสะอาดอย่างดีแล้วก็ที่พักก็ไม่อึดอัดเกินไปที่นี่โล่ง
แล้วห้องโปร่งไม่ไม่มีช่วงที่มีแสงลงอะไรใช่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 อย่างนี้ถ้าจะเดินทางมาพักนี่เดินทางเป็นยังไงถ้าสมมติว่าเป็นคนต่างชาติหรือว่าคนจะมีป้ายรถเมล์ค่ะที่ตรงกับไปทางดอนเมืองกับสุวรรณภูมิได้เลยอ๋อเลยอยู่ข้างหน้าไม่ไกลเลยครับผมแล้วก็ช่องทางการติดต่อล่ะครับติดต่อผ่าน Facebook Instagram หรือโทรหาที่ร้านได้เลยค่ะ Facebook เทลข้าวสารค่ะพิมพ์เลยว่าเทลข้าวสารเทลข้าวสารสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดรวมถึงจองห้องพักได้ได้เลยค่ะทันทีเลยครับผมวันนี้ทางคุณวิวก็มีกิฟต์เวอร์ชั่นให้เราด้วยท่านผู้ชมที่อยากจะหาประสบการณ์ใหม่ๆลองมาพักโฮสเทลกันบ้างก็ได้นะครับหลังจากจบรายการก็โทรมาที่เบอร์นี้มี5รางวัลด้วยกันนะครับขอบคุณคุณวิวครับช่วงสุดฤทธิ์สุดเดชสนับสนุนโดย PTT Station ร่วมเป็นพลังสนับสนุนให้คนไทยอยู่บ้าน3แม่ครัวคุณภาพที่เราไม่เคยเปลี่ยน45ปีอยู่คู่คนไทย Health Blue Boy หวานชื่นรื่นรมช่วงนี้เป็นช่วงแนะนำร้านอาหารนะครับคือใครอยู่บ้านอยากจะรับประทานอาหารอร่อยอร่อยนะครับก็สามารถจะสั่งไปที่บ้านได้เลยนะครับวันนี้พามาที่ย่างเก่าก่อนอาหารตำรับโบราณเลยทีเดียวครับก็ต้องรู้จักเจ้าของร้านเลยคุณเอสพิรมนะครับเป็นเพื่อนสมัยเด็กๆอยู่คริสเตียนไปอยู่มช.ก็อยู่รุ่นเดียวกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผักพาแนนมารู้จักแล้วก็มาทานอาหารอร่อยอร่อยที่คุณเอสได้สร้างสรรค์เมนูเอามาในวันนี้ค่ะปีเคยพาน็อตมาแล้วร่ำรือในความอร่อยวันนี้ก็เลยขอมาชิมบ้างนะคะทราบมาว่าเปลี่ยนร้านหรือย้ายร้านใช่ไหมคะเมื่อก่อนเราอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนอยู่ที่เมื่อก่อนอยู่ซอยสายลมครับพลยุทธินซอย8ค่ะปัจจุบันนี้ร้านนี้ก็คือพลยุทธินซอย14พลโยธินซอย14ค่ะเอาละย้ายมาอยู่ร้านใหม่มีอะไรน่าสนใจเหมือนเดิมไหมมีเมนูอะไรอร่อยอร่อยบ้างเอาอย่างแรกก่อนนะน้ำพริกต้นน้ำแบบสำหรับไทยคือคนไทยในกินข้าวก็ต้องมักจะมีน้ำพริกน้ำพริกแดงเนี่ยเราก็ผสมปลาป่นไปจะได้เดี๋ยวทานจะได้กลิ่นข้อพิเศษก็คือว่าใส่ปลาป่นลงไปด้วยน้ำพริกก็จะต้องคู่กับผักแหนมผักจิ้มเลยนะจะกินคู่กับปลาชะครามชุบไข่ทอดชะครามกินกับน้ำพริกน้ำพริกแดงน้ำพริกแดงต่อไปก็เสร็จแล้วก็ต้องมีเครื่องเคียงก็คือเนื้อเค็มวันนี้มีเนื้อเค็มมีเนื้อเค็มด้วยเนื้อเค็มนี่คือทำแบบโบราณนะเราเอามาย่างเตาถ่านนะฮะเพื่อให้กลิ่นหอมเรามาทุบให้มันเปื่อยนุ่มฟูแล้วก็ถึงจะเอามาทอดให้ทานเนื้อเค็มย่างทุบทอดย่างเสร็จเอามาทุบแล้วเอาไปทอดต่อไปผัดพริกขิงปลาดุกฟูอ๋อใช่ปลาดุกฟูไปทอดกรอบให้กรอบแล้วก็มาผัดพริกขิงก็มีรสชาติกลางนะฮะครับผมเสร็จแล้วเราก็ย้ายลิ้นมากินของที่เผ็ดขึ้นก็คือลูกชิ้นปลากรายผัดพริกแกงอ๋อผัดพริกแกงพอเผ็ดขึ้นมานิดนึงก็ต้องลดทอนความเผ็ดนะเปลี่ยนรสเลยเป็นพะโล้พะโล้ที่นี่พิเศษกว่าที่อื่นยังไงไข่พะโล้นี่ทำแบบคนโบราณโบราณเลยก็เราคือเครื่องแกงที่นี่ทุกอย่างเนี่ยตำเองหมดเราตำเองหมดเราตำด้วยครกการตำนี่มันทำให้การผสมผสานกันของเครื่องเทศแต่ละชนิดที่เราใส่ไปเนี่ยมันผสมผสานกันได้เนียนมากกลิ่นแล้วรสมันจะเนียนพอพะโล้มาแล้วไข่พะโล้ตัวนี้ก็มาอันนี้ก็เป็นหมูทอดกระเทียมพริกไทยรากผักชีทำแบบคนโบราณอีกเหมือนกันเอาละต่อไปเมนูฮิตช่วงหน้าร้อนข้าวแช่นี่คือจริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเดิมทีเป็นอาหารชาวมอญค่ะแต่พอเข้ามาถึงรสมือของชาววังความประณีตของชาววังปุ๊บก็จะเป็นแบบแผนของข้าวแช่ที่เผยแพร่มาจนทุกวันนี้แล้วก็ทำยากด้วยเพราะหลายอย่างเหลือเกินมันมีทั้งอันดับแรกแล้วก็พริกนี่คือพริกหยวกนะฮะไส้หมูไส้หมูกระปุกหอมยัดไส้ยัดด้วยหมูสับข้าวราดจีนกระเทียมไทยเลยพวกนี้นะครับผมแล้วก็ถัดจากนั้นไปคือลูกกระปิกระปินี่แกเค็มหรือหวานกระปินี่ออกเค็มหวานอ่อนอันนี้คือ
แล้วก็จะคือหมูฝอยครับผมบางคนก็เรียกปลายี่สนนะฮะแต่คือปลาหวานนะครับอ๋อครับผมและนี่ก็คือแล้วนี่คือหัวไชโป้หัวไชโป้หวานผักหัวไชโป้หวานครับผมแล้วเสริมสีสันด้วยผักต่างๆเพิ่มด้วยผักผักก็ต้องทำด้วยความประณีตหน่อยใช่นี่ข้อสำคัญคือน้ำน้ำรอยดอกมะลิน้ำรอยดอกมะลิหรือบางทีคนโบราณบางบ้านเนี่ยก็มีดอกธรรมนาถก็หอมกุหลาบมอญก็ใส่ที่นี่ขายเฉพาะหน้าร้อนช่วงเดือนนี้ใช่ไหมคะเป็นอาหารฤดูกาลฤดูกาลสังเกตดูขนาดเรามานั่งอยู่เนี่ยคนก็มาซื้อของกันเยอะเรื่อยๆเลยนะก็ยังมีเรื่อยๆแสดงว่าอย่างเก่าก่อนนี้รสชาติเป็นที่ถูกตาต้องใจของบุคคลอาหารที่เลือกมาให้ทานวันนี้เนี่ยเป็นอาหารที่สามารถเก็บในตู้เย็นได้หลายวันสำหรับเหมาะสำหรับสถานการณ์ช่วงนี้ครับครับก็คือซื้อไปแล้วก็ยังเก็บได้เข้าตู้เย็นครับแล้วก็เอามาอุ่นครับมาอุ่นนิดนึงฮะอ้าวชิมกันดีกว่าเอาน้ำพริกก่อนเลยจะลองชิมน้ำพริกแดงไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดมากฮะแต่ได้กลิ่นปลาป่นเนาะรสเข้มข้นได้ทานกับใบชะครามก็แปลกดีลูกชิ้นปลากรายผัดพริกแกงลูกชิ้นเหนียวหนึบที่นี่ใช้ปลากรายแทนนี่พะโล้ก็อร่อยถึงบอกพะโล้ที่นี่ขึ้นชื่อพะโล้ที่นี่อร่อยผัดพริกขิงกระดูกแซ่บกระดูกผัดพริกขิงรสถึงใจรสอาหารเป็นแบบไทยแท้ๆอย่างอาหารบางชนิดเนี่ยก็คนโบราณก็ใช้คำว่าสามครบมันจะมีคำว่านำหวานนำเค็มนำเปรี้ยวนำไม่ให้มีรสใดรสหนึ่งโดดๆมีนำปุ๊บก็ต้องมีตามคือมีทั้งสามรสแล้วก็ให้สมดุลพอดีกันแล้วร้อนแบบนี้ดื่มน้ำแดงเฮลส์บูบอยแล้วชื่นใจสดชื่นมีมะนาวบีบนิดนึงนี่มันจะแบบอมเปรี้ยวอมหวานอร่อยเย็นๆชื่นใจมากบางคนใส่โซดาเป็นนิดนึงให้มันเพิ่มความซ่าขึ้นมาหน่อยแนนชอบแค่บีบมะนาวรู้สึกมันอมเปรี้ยวอมหวานดื่มแล้วสดชื่นค่ะโอเคเยอะแยะเลยอาหารเมนูต่างๆนี่ถ้าจะมาเดินทางมันยังไงผลโยธินถ้าเผื่อเราออกมาจากอนุสาวรีย์มุ่งหน้าไปยังสะพานสี่แยกสะพานไกลจตุจักรผ่านธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่สำนักงานใหญ่นิดเดียวนะแล้วก็เจอเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยเลี้ยวซ้ายเข้ามาเปิดกี่โมงช่วงโควิดเนี่ยนะฮะก็เปิดเร็วหน่อย10โมงเปิดครับผมช่วงเย็นก็ปิดรับออเดอร์ถึง6โมงเย็นสามารถโทรศัพท์มาได้ที่เบอร์0990242021ตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง6โมงเย็นนะครับและทางรายการนะคะก็มีผลิตภัณฑ์น้ำหวานเฮลส์บลูบอยดื่มแล้วสดชื่นมอบให้ด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนเอสมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาสำหรับเราสองคนพ่อลูกแล้วนะครับอย่าลืมนะครับถึงแม้ว่าเราจะเว้นห่างระยะกัน2เมตรก็ตามทีเราต้องเว้นระยะสำหรับสังคมด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายนะคะร่างกายจะได้แข็งแรงหรือว่าลองหาอะไรทำเพื่อหารายได้เสริมกันด้วยนะคะพบกับเราสองคนได้ใหม่นะครับเสาร์หน้า8โมงครึ่งทาง GMM 25ครับวันนี้หมดเวลาสำหรับเราสองคนแล้วครับลาก่อนครับสวัสดีครับ